ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันพุธแบบนี้ครับพุธที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน7ปีเถาะครับจัดรายการกันโดยเราสองคนสำหรับเช้าประจำวันพุธแบบนี้ครับผมพี่พฤทธแก้วพิบูลครับครับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีน้องต้นด้วยครับผมครับผมครับทักทายกันวันนี้เรามาเป็นมารขาวมารดำกันเลยนะเออเนอะยินหยางยินหยางคุณผู้ฟังจะรู้จักมารขาวมารดำไหมทำไมอ่ะไม่เหมือนเป็นตัวการ์ตูนเงี้ยหรออ่ามันเหมือนเป็นตัวในความคิดเวลาเราดูหนังสมัยก่อนนะฮะก็จะมีตัวมารขาวตัวดีกับตัวไม่ดีอ่ะเขาเรียกมารขาวมารดำตัวขาวก็จะบอกว่าไปสิแบบนี้เป็นการช่วยเหลือคนนะถ้าตัวมารดำก็จะบอกว่าอย่าไปเลยเก็บเงินตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปซื้ออย่างอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นว่าเราใส่เสื้อขาวกับดำวันนี้ได้ก็ดูเป็นแบบความเข้ากันที่ลงตัวมันยิ่งๆชักนำในสิ่งที่ดีนะครับสำหรับในเช้านี้ทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางทั้งวิทยุแล้วก็ Facebook ครับคุณผู้ฟังทางวิทยุที่ FM 92.5 MHz ครับ AM 819 891 kHz ครับรวมไปถึงนะฮะเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศครับและทาง Facebook คุณผู้ชมกันที่ Facebook Live เพจของข่าวยามเช้านะครับและเพจของ Radio Thailand Live ครับวันนี้สำหรับในทีมงานช่างเทคนิคของเราครับเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับทีมงาน Facebook Live เป็นพี่แดนอัคเดชคัมภีระพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสิมพิทักษ์และเพื่อนฟิลครับเดชธรชัยโสดาส่วนข้อมูลวันนี้เป็นน้องพลอยพิริยาพรวงอุบลครับครับผมวันนี้ก็หลายๆท่านทยอยเข้ามาแล้วข้อความอ่ะขึ้นไปเร็วมากก็สวัสดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่คำล่าพี่เสวียนพี่พงษ์นเรศนะครับพี่ไก่เกษยองมาแล้วพี่นิคมมาแล้วนะครับพี่สมปองพี่บุญรอดพี่สมคเนยนะส่งสติกเกอร์มาแล้วพี่ประเทืองพี่ไพบูลย์บอกว่าเปิดข่าวให้ชาวบ้านรับฟังทุกวันเสียงชัดเจนที่ศรีสะเกษนะครับขอบคุณมากครับครับผมพี่ประจำนะครับพี่ประเทืองนะครับพี่พงศักดิ์มาแล้วพี่สาวพี่ทองใสพี่เหมือนจันทร์พี่อเนกพี่อเนกพี่วรรณพรมาแล้วนะครับอยู่ขุนหาญพี่คูณบอกว่าสวัสดีค่ะรับชมจากไต้หวันครับโอ้ฝากนิดนึงผมมีโปรแกรมว่าผมจะไปไต้หวันรบกวนพี่คูณครับ แนะนำหน่อยละกันแนะนำสถานที่ที่ต้องไปกินนะไปกินไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปพักหน่อยนะไต้หวันส่วนใหญ่ก็เด่นเรื่องของกินเหมือนกันไหมถ้าถามผมแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะผมคิดถึงชานมไข่มุกใช่เนี่ยคือแวบขึ้นมาในหัวเหมือนกันก็คือชานมหิวเหรอหิวไม่คือไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมาอย่างไรแต่รู้สึกว่าไต้หวันต้องไปกินชานมไข่มุกหรือว่ามีแบบที่อื่นที่แบบว่ามันเป็นแลนด์มาร์กในการถ่ายรูปหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าถึงไต้หวันแล้วอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าอ้าวต้นถ้าต้นเคยอยู่ระนองมา2ปีถ้าไประนองต้องไปตรงไหนเอาสัก3ที่ที่แบบมันเป็นแลนด์มาร์คของระนองพี่คิดออกคิดที่เดียวเลยภูเขาหญ้าภูเขาหญ้านี่อย่าไปช่วงหน้าแล้งผมย้ำอย่าไปหน้าแล้ง ผมเจอมาแล้วไปหาต้นช่วงหน้าแล้งภูเขาหญ้าไปภูเขาหญ้าไปน้ำตกเหงาใช่แล้วก็อีกจุดนึงไปบ่อน้ำร้อนพรรังไหมบ่อน้ำร้อนพรรังได้บ่อน้ำร้อนพรรังคือไม่ได้เน้นถ่ายรูปอะคือถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็เน้นแช่ด้วยคือเน้นว่าซึ่งมันดีมากถ้าไประนองก็ต้องไปแช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่หรือว่าเกาะพยามเกาะพยามได้เกาะพยามช่วงนั้นผมไปตอนที่เป็นโควิดครับก็เลยอ๋อเหรอไม่ได้อ๋อคุณเข้าไปเกาะพยามเหรอไม่ก็จะเข้าไงแต่ว่าไปไม่ได้เพราะช่วงโควิดพอดีอย่างถ้าไปถ้าชลบุรีก็แนะนำว่าถ้าไปนะเอาแบบไม่ถึงชลบุรีนะต้องไปช่วงนี้เขามีแข่งประเพณีวิ่งควายอ๋อนี่คือถึงแน่ใช่ไหมอันนี้คือถึงแน่เขาวิ่งช่วงไหนเดือนเดือนนั้นลืมกลางปีไม่ใช่น่าจะเป็นช่วงปลายช่วงออก
พรรษาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมใช่น่าจะเป็นออกพรรษาในการประเพณีวิ่งควายหรือว่าถ้าเกิดไปชลบุรีใช่ไหมหลายคนพัทยาเงี้ยนึกนี่นึกพัทยานี่ก็จะเป็นสัตหีบชาวต่างชาติสัตหีบนี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวของคนในประเทศที่พื้นที่สวยงามแต่แนะนำว่าอ่ะถ้าอย่างอาหารก็ต้องไปกินแจงรอนแจงรอนแจงรอนจะคล้ายๆทอดมันที่เสียบไม้แล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยแจงรอนถ้าผมเข้าใจถูกต้องแจงรอนจะมีเฉพาะจังหวัดชลบุรีมันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยอย่างเช่นไต้หวันเมื่อกี้แค่มาจากคุณไต้หวันว่าไต้หวันเราต้องไปทำอะไรต้องไปกินอะไรต้องไปถ่ายรูปหรือว่าไปเช็คอินที่ไหนหรือไปทำกิจกรรมอะไรนะจริงๆเดี๋ยวจังหวัดมีเรื่องดีๆมากมายนะฮะไม่ทันได้พูดเรื่องท่านอื่นเลยนะฮะสวัสดีคุณบางออนพี่บางออนด้วยนะฮะพี่ราตรีพี่สุนทรในเช้าวันนี้แม่พูดเรื่องไต้หวันก็ยาวเลยนะครับครับอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องไต้หวันเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ต้องเวลาจะไปเที่ยวต้องดูอากาศแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะยิ่งเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเช็คอากาศเหมือนกันว่าเพราะเราจะได้เตรียมพวกเครื่องแต่งกายได้ถูกโอ้เตรียมไปว่าคิดว่าหนาวเอาถุงมือรองจอนสเวตเตอร์ไปปั๊บร้อนตับแตกคือผมอยากแชร์ประสบการณ์คือผมมาเคยไปเกาหลีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ไปเรียนปอโทแล้วก็ได้เขาให้ไปเรียนปอโทที่เกาหลีไม่เรียนปอโทที่นี่แหละแต่ว่าต้องมีวิชาที่จะต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ไปอาจจะไปสัมมนาประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้คือด้วยความที่เราก็โอ้ยเกาหลีใต้มันก็ต้องหนาวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนของเกาหลีใต้พอดีแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้คือเราก็เตรียมชุดพวกเสื้อกันหนาวพวกอะไรพวกนี้ไปเยอะมากปรากฏว่าไม่ได้ใช้เลยครับเพราะมันร้อนประมาณ35-36 องศาของเกาหลีซึ่งมันถือว่าร้อนมากของเกาหลีใต้ครับแล้วมันเป็นปีที่ทำลายสถิติอากาศร้อนที่สุดของเกาหลีใต้เพราะต้นไปก็เลยร้อนแรง มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราอยู่กรุงเทพเลยอ่ะคือมันร้อนเหมือนอากาศของกรุงเทพอ่ะมันเลยทำให้ไม่ได้แบบสัมผัสอากาศหนาวเท่าไหร่แต่ว่าพอตกกลางคืนมันก็พอตกกลางคืนมันก็เย็นๆนะแต่ก็ไม่ได้เย็นแบบว่าอย่างที่เราคิดไว้ยังไงก็เวลาไปเที่ยวไหนก็เช็คสภาพอากาศด้วยนะครับทีนี้เรื่องของอากาศพี่ดูกันสักนิดนึงเพราะว่าของไทยเราวันนี้หลายพื้นที่นะครับผมต้องบอกว่าฝนตกนะแล้วก็อากาศก็แต่ว่าอากาศก็ยังคงร้อนอยู่ในตอนกลางวันนะ อย่างภาคเหนือเองตอนกลางวันยังร้อนอยู่แต่ฝน 40% แล้วฝนหนักรวมถึงลมแรงด้วยนะครับอย่างเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงถึง39องศาโอ้โหส่วนอีสานฝน 60% แต่ตอนกลางวันก็ร้อนเช่นเดียวกันฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงครับทั้งเลยหนองคายบึงกาฬอุดรหนองบัวสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดและยะโสธรอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันฝน 40% แล้วก็ลมแรงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกฝน 70% เลยครับฝนหนักและลมแรงบริเวณนครนายกปราจีนบุรีเชิงเซาชลบุรีแล้วก็สระแก้วอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสส่วนกทมปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝน 40% ส่วนมากฝนจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำเมื่อวานเหมือนทำท่าจะตกแต่ว่าที่นี่ไม่ตกนะเมื่อวานผมได้ถามเพื่อนแล้วเมื่อวานในพื้นที่ของดินแดงหรือว่าในส่วนของใจกลางเมืองแล้วกันไม่ตกแต่ไปตกที่ไหนตกนครปฐมแล้วก็ตกที่นครราชสีมาตกที่บริเวณเชื่อมต่อระหว่างปทุมธานีคือตกโดยรอบทั้งหมดแต่ไม่ได้ตกในกรุงเทพมหานครชลบุรีก็ฝนตกตกเยอะมากนะครับอุณหภูมิวันนี้ของกทมยัง38องศาอยู่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนหนักมากนะ 60% ของพื้นที่บริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนอ่าวไทยฝนน้อยหน่อย 30% ของพื้นที่นะครับครับผมแล้วก็คลื่นลมของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนของฝั่งอ่าวไทยนะช่วงสุราษฎร์ธานีลงมาเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ช่วงฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเหมือนกันครับคือญาติโยมครับเราเคยผ่านจุดที่41องศามาแล้ว ฉะนั้น38 39เรียกว่าเด็กจิ๊บแล้วก็มีคุณผู้ฟังครับทักทายมาบอกสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ของท่านมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวเลือกมาสักประมาณสัก 4-5 ท่านแล้วกันมีพี่สุธีพูดบอกว่าสวัสดีครับบุรีรัมย์อากาศดีมากนะครับแล้วก็มีพี่มินตราบอกว่าที่ม่วง30อุบลเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีฝนตกรินส่วนที่พี่ลัคนาบอกว่าที่ระยอง
เมื่อคืนนะฝนตกมานิดหน่อยครับส่วนพี่พลับพลึงสวัสดีนะที่พิจิตรนะครับอันนี้ไม่ได้บอกอากาศมานะฮะก็หลายๆที่นะครับหรือว่าอากาศร้อนนะฮะอยุธยา28องศานะฮะมีฝนนะ มีฝนกระหน่ำด้วยแต่ไม่นานจากคุณป้าวันดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักมานะฮะหรือว่าพี่สิทธิพรวัชสุรินทร์สุรินทร์เมื่อวานฝนแรงมากนะครับพูดถึงสุรินทร์นะฮะไปข่าวของสุรินทร์กันหน่อยละกันครับก็ชาวนาสุรินทร์ดีใจพาณิชย์จังหวัดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่2ราคาสูงกว่าตลาดตันละ200ครับก็ระหว่างวันที่15ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นำโดยนางพิรุณวรรณจงใจพักพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 65/66 นะครับก็ตรงนี้ 2565/2566 จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่2ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สุรินทร์จำกัดนะครับ สาขาสังขะตำบลบ้านชบอำเภอสังขะนะครับทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตข้าวที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 มีพื้นที่ปลูกข้าวรวมนะฮะ 3,133,338 ไร่ผลผลิตรวมเนี่ย 1,234,493 ตันโดยผลผลิตได้ออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี65เนี่ยเป็นต้นมาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเพราะมีพี่น้องชาวนานำข้าวเปลือกมาร่วมจำหน่ายกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรียกว่าล้นหลามล้นลานข้าวกันเลยสาเหตุเพราะว่าถูกใจที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จับมือกับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวให้ราคาที่สูงแหมใครๆก็อยากมาสูงกว่าตลาดทั่วไปถึงตันละ200บาทนะครับโดยราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาดนั้นแห่งนี้เนี่ยสูงสุดราคาตันละ 1,500 บาทซึ่งช่วยให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นก็ดีใจและจะได้นำข้าวเปลือกมาขายเพื่อนำเงินไปใช้สอยพี่น้องชาวนาที่มาร่วมยังฝากมาบอกด้วยว่าอยากให้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันเลยเพื่อช่วยให้ขายข้าวได้ราคาที่สูงกว่าตลาดด้านนางพิรุณวรรณจงใจพักพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ก็กล่าวว่าการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตของเกษตรกรกับผู้รับซื้อช่วยให้เกษตรกรมีทั้งเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายเกิดความเป็นธรรมด้านราคาการชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับผลการจัดตลาดนะข้าวเปลือกครั้งที่1ดำเนินการไปเมื่อ 6-10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีนี้ปี66ครับโดยมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายเนี่ย244รายปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ย 1,129 ตันมูลค่าซื้อขายนะกว่า16ล้านบาทดังนั้นผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านที่สุรินทร์ก็ไปติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือโทรมาที่สายด่วน1203เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นนะครับกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับจากทางสุรินทร์นะลงมาใต้สักนิดหนึ่งแล้วกันไปกันดูกิจกรรมของสอบตกันสักนิดหนึ่งซึ่งทางด้านนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตก็ได้แหละเขามีการลงพื้นที่จุดเชื่อมรอยต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียครับเป็นโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับกับด่านบูกิตกายุฮิตัมของความกว้างเนี่ย6เลนประมาณระยะทางประมาณ850เมตรจากจุดเชื่อมด่านเนี่ยนะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประชุมหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือว่า EWG ร่วมกับไทยมาเลเซียครั้งที่2เมื่อวาน22ถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยในที่มาเลเซียนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการหารือแล้วก็พิจารณารับรองจำนวน3ประเด็นด้วยกันก็คือ1เรื่องของการปรับแบบถนนเชื่อมต่อทางด่านทั้ง2เนี่ยนะครับโดยคงไว้ที่จุดเชื่อมต่อจำนวน6ช่องจราจรเพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือตามที่นายกของมาเลเซียกับไทยเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่9ถึง19กุมภาที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับแนวถนนเชื่อมต่อกับตำแหน่งศูนย์กลางของถนนนะครับระยะทางเนี่ย 83.88 เมตรระยะทางระหว่างหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึงหลักเขตแดนที่ 23/10 ให้มันมีขนาดเท่ากันระหว่าง2ประเทศรวมไปถึงเขาจะมีการปรับมุมองศาแนวถนนของฝ่ายไทยเนี่ยใช้108องศาให้สอดคล้องกับมาเลเซียให้129องศาซึ่งมันก็จะเป็นการบรรจบของตำแหน่งศูนย์กลางของถนนกันฝั่งมาเลเซียเนี่ยจะ
แต่ไม่ตรงกับฝั่งไทยมีระยะห่างประมาณ 1.07 เมตรทั้งนี้การวางแนวถนนจะต้องปรับแนวของฝั่งไทยเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของรัศมีโค้งที่ติดกับเส้นแบ่งเขตแดนจึงเสนอให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยจำกัดความเร็วก่อนถึงเขตแดนโดยปรับลดจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียง50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกจากนี้มีการลงไปตรวจเยี่ยมจุดที่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอมาเลเซียโดยที่การก่อสร้างของไทยเนี่ยไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็มีการหารือเพิ่มเติมในการสร้างจุดเชื่อมพันจุดเชื่อมพื้นที่ด่านศุลกากรเดิมของฝ่ายไทยซึ่งจะเสนอก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเพิ่มเติมความยาวประมาณ50เมตรเพื่อเชื่อมด่านศุลกากรเดิมกับถนน6ช่องจราจรเพื่อให้มีการสัญจรโดยใช้เส้นทางเดิมไว้กับชุมชนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการพอมันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนบริเวณการค้าชายแดนด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีในการส่งเสริมนะฮะก็ทำให้คือกับเพื่อนบ้านเราเองด้วยนะครับจะทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ที่จะเข้าประเทศนะครับครับผมทีนี้มีเรื่องที่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วนะครับมีหนึ่งเรื่องฮะเมื่อวานวันอังคารมีการประชุมครม.แล้วก็มีการแถลงรับทราบที่ยูเนสโกประกาศให้ชิโอพาร์คจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเรานะฮะเป็นอุทยานธรณีโลกซึ่งจะทำให้จังหวัดนครราชสีมามีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกถึง3แห่งได้แก่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นก็คือเขาใหญ่มนุษย์และชีวมวลพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสแกราดแล้วก็จีโอพาร์คครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการพูดถึงเมืองแห่ง3มงกุฎหรือว่าทริปเปิลคราวน์หรือพื้นที่ที่ยูเนสโกได้ประกาศไว้3แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับนอกจากนี้ครับครม.มีการอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้วานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์เข้มงวดไม่ให้สูญพันธุ์โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้วานสีน้ำเงินนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมพร้อมกับอนุมัติให้รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ครม.อนุมัติไปเมื่อ6กันยานะครับ6กันยาซึ่งมีสาระสำคัญ6กันยาปีที่แล้วปี65นะครับมีสาระสำคัญในการกำหนดให้นะครับนกชนหินหรือว่านกหินนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนโดยหลังจากนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรวมพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันต่อไปก็คือให้ทั้งวานสีน้ำเงินแล้วก็นกชนหินหรือว่านกหินเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ให้เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วทั้งวานสีน้ำเงินแล้วก็นกชนหินนะฮะจะได้รับการอนุรักษ์และก็ดูแลอย่างเข้มงวดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562เช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมี4จำพวก19ชนิดได้แก่สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกระสู้กวางผาสัตว์ป่าจำพวกนกเช่นนกกระเรียนสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานเช่นเต่ามะเฟืองและสัตว์จำพวกปลาเช่นปลาฉลามวาฬนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันก็นอกจากมีกฎหมายดีๆแบบนี้แล้วนะผมขอชื่นชมแล้วกันนะว่าเป็นกฎหมายดีๆในการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วนะฮะก็ต้องไปดูถึงจิตสำนึกด้วยแล้วก็ไปดูเราเคยมีกรณีของการล่าเสือดำกันนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้มีจิตสำนึกกันแล้วก็มีการลงโทษนะครับที่ชัดเจนสำหรับการล่าฆ่าสัตว์สงวนเพื่อความบันเทิงด้วยเหมือนกันพูดถึงเสือดำพี่พูดเสือดำไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมันมีภาพของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเหมือนเขาบอกว่าเขาเจอเสือดำเป็นครอบครัวของเสือดำเลยนะออกมานี่เป็นครอบครัวเสือดำเดินมาอวดโฉมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเส้นทางของเขาสามยอดบ้านกลางแล้วก็พะเนินทุ่งนะครับพอเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยคือสามารถไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปเสือดำแล้วก็เสือดาวได้แล้วเขาบอกว่าเป็นที่ที่พบบ่อยที่สุดในไทยด้วยนะแล้วเขาก็แนะนำมาว่าถ้าสมมติว่าไปแล้วไปเจอสัตว์ป่าเนี่ยนะเขาเจอเสือด้วยนะนั่นสิเขาบอกว่าให้หยุดรถให้ห่างจากสัตว์ป่าอย่างน้อย50เมตรแต่ถ้าสัตว์ป่าเดินเข้าหาก็ให้เคลื่อนรถหนีรอจนกว่าสัตว์ป่าจะหลบเข้าเส้นทางไปนะครับแล้วค่อยเราก็ค่อยขับรถผ่านไปแล้วก็อย่าใช้แตรรถคือบางคนตกใจเด็ดขาดห้ามเลยนะห้ามบีบแตรเลยนะส่งเสียงรบกวนเพราะอาจจะทำให้ทั้งสัตว์และเราเนี่ยตกใจหรือว่าสัตว์เนี่ยอาจจะโกรธแล้วก็เข้าหาเราได้นะครับแล้วก็ไม่ควรจอดรถลงไปถ่ายเปิดประตูรถลงไปถ่ายเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะอาจจะทำให้คุณเนี่ยวิ่งหนีขึ้นรถไม่ทัน
นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นลองไปดูภาพในเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ได้เขาลงไว้หลายภาพมากคือที่ฮือฮาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวนึกออกไหมคือเจอเป็นครอบครัวเป็นแบบมีตัวลูกตัวอะไรนี้ด้วยBlack Pantherใช่แบ็คแพนเทอร์ใช่จริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่เสือเลยสมมติเราเจอสุนัขอ่ะขออนุญาตนะฮะเราเจอหมาเงี้ยแล้วหมากำลังจะไล่งับแล้วถ้าเกิดแค่เราลงไปเรายังเคยคิดเลยนะแล้วเราจะวิ่งขึ้นรถทันไหมแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วปิดประตูทันไหมเออแล้วผมก็ชอบเจอคลิปมันใน TikTok มันจะชอบมีคนลงคลิปแบบประมาณว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานอยู่แล้วปรากฏว่าหมายิกกันภาษาภาษาใต้เชียวหมามันหยิกรถเครื่องมันหยิกรถหมามันสุนัขเขาไล่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไงต่อครับเป็นคลิปยังไงก็นั่นแหละก็คนก็หนีตายกันสิคุณนะครับจริงๆเราไม่รู้จริงๆนะว่าหมาที่มาไล่เราเนี่ยเขาแค่ไล่เพื่อความบันเทิงหรือเขากัดจริงๆแล้วทุกครั้งเนี่ยพอมันผ่านเนี่ยเราก็จะขับเร็วอัตโนมัติแล้วบางทีขับเร็วไปถนนก็ไม่ดีทีนี้เราล้มทั้งที่เขาแค่จะไล่แบบไม่ได้กัดใช่คืออยากเล่นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายก็จะเครียดเพราะว่าคือจะถึงแล้วอะจะถึงขาแล้วอะคนขับก็คือขับไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามทีอันนี้ก็เป็นเรื่องการอนุรักษ์ด้วยเหมือนกันนะครับย้ำนะอย่างเช่นที่เจอกันบ่อยก็คือที่เขาใหญ่เจอช้างบ่อยเหมือนกันห้ามเด็ดขาดเลยในการบีบแตรเพราะถ้าเกิดบีบแตรเนี่ยถ้าเขารำคาญหรือช้างรู้สึกว่าหงุดหงิดตกมันขึ้นมาเขาวิ่งมาเหยียบใช่แล้วถ้าเขาเหยียบรถยนต์ที่เรานั่งอยู่แบนแบบเราติดคารถแน่นอนใช่ฉะนั้นก็อย่าใช้แตรนะฮะใช้ความเงียบๆแล้วก็ออกไปจากบริเวณนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำเสนอกันนะครับครับผมมากันที่เรื่องอ่านคอมเมนต์ก่อนไหมหรือดูเรื่องคอมเมนต์วันนี้มีหลายท่านอีกแล้วนะฮะก็ท่านไหนไม่อ่านไปอย่าเพิ่งเสียใจน้อยใจนะ เพราะว่าเราสองคนก็ดูข่าวด้วยแล้วก็มาดูคอมเมนต์ด้วยอาจจะเริ่มผ่านไปส่วนคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มีจดหมายส่งข้อความส่งจดหมายเข้ามาเราก็หยิบมาอ่านแทบจะทุกครั้งที่มีการจัดรายการนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวรอว่าจะมีการเขียนจดหมายกันอีกหรือไม่ถ้าไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นโครงการคือเขียนมาได้เรื่อยๆนะใช่เขียนมาบอกเลยว่าสมมติว่าผมอาจจะพูดแล้วมีอะไรท่านไม่ชอบหรือว่าน้องต้นจะปรับปรุงอะไรก็เป็นการติเพื่อก่อนกันได้เลยติเพื่อก่อนนะแต่ถ้าด่ามาก็ด่ากลับนะหยอกหยอกหยอกคือติเพื่อก่อนจริงๆนะครับเข้าใจว่าคุณผู้ฟังรายการไข่ยามเช้าเนี่ยค่อนข้างจะใช่แล้วก็มีวุฒิภาวะมีสติปัญญาในการสอนเช่นเคยมีสอนเป็นเรื่องเป็นราวว่าบางคำควรจะออกเสียงให้มันชัดเจนก็ดีฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนฟังรายการเราก็จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเราสัก35ขึ้นไปก็จะเป็นความรู้จากผู้ใหญ่สอนเด็กด้วยอาบน้ำร้อนมาก่อนนะฮะมีพี่พงษ์นเรศนะครับรับฟังรับชมอยู่มีพี่สุนทรมีผู้ใหญ่ถาวร นะฮะเปิดหอกระจายข่าวที่ปรางกู่ศรีสะเกษมีฝนตกแรงพอสมควรมีพี่ไพฑูรย์บอกว่าอ๋อนี่ทักมาจากจังหวัดจันทบุรีพี่สุนทรอยู่ที่ตราด25องศาพี่วินาบอกบันเทิงนะฮะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเขตจตุจักรกรุงเทพมาที่พหล21นะฮะก็มีการแจ้งเรื่องป้ายหาเสียงขนาดเล็กนะครับยังอยู่ประปรายผมเห็นรถของกทมเริ่มจะไล่เก็บนะเพราะว่ากทมเขาขีดเส้นตั้งแต่เมื่อวัน18มั้ย18ที่ผ่านมาหรือนะเพราะผมจำวันไม่ผิดเขาบอกว่าให้เก็บออกพื้นที่ให้หมดถ้าไม่เก็บคือกทมจะเก็บแบบทิ้งอ่ะคือไม่ได้เก็บมาเพื่อจะไปทำอะไรต่อคือเห็นเลยว่าเลาะมาเพื่อจะน่าจะเอาไม้ไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็ป้ายก็เลาะโครงตรงนี้มีพี่ณรงค์ชัยจากบึงกาฬด้วยนะครับอะไรกันที่เรื่องไหนต่อดีเรื่องไหนๆก็พูดเรื่องป้ายหาเสียงดูเรื่องตากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็รอนายกคนใหม่อยู่นะรอครม.ชุดใหม่อยู่ซึ่งเมื่อวานนี้ทางนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอผลการเลือกตั้งแบบเป็นทางการของกกต.ก่อนภายใน60วันก็คือคาดการว่าจะประกาศได้เนี่ยภายใน13กรกฎาคมนี้ภายในนะคือจริงๆมันอาจจะมาก่อนก็ได้ถูกมั้ยก็ใช่เลยเออถูกมั้ยใช่ครับแต่อาจจะมา13กรกฎาคมเลยก็ได้นะครับซึ่งคาดว่าการรายงานตัวของส.ส.วันสุดท้ายเนี่ยคือพอประกาศเสร็จเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยก็ต้องให้ส.ส.เขารายงานตัวอีกซึ่งรายงานตัววันสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่วันที่20กรกฎาคมทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการเลือกประธานสภานะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้น25กรกฎาคมและหลังจากนั้นสัปดาห์แรกของสิงหาคมเนี่ยหลังมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยเนี่ยจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหานะคาดว่าจะมีการตั้งครอเลือกนายกเสร็จก็ตั้งครม.แล้วก็มีการถวายสัตว์ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยโดยภายใต้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ประมาณกลางเดือนสิงหาพอดีเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าเราน่าจะได้เห็นนายกคนใหม่แล้วก็ครม.ชุดใหม่เนี่ยภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ซึ่งในเรื่องนี้นะฮะก็ถ้าอยากได้เรื่องการเมืองที่เข้มข้นติดตามได้ในหลากหลายรายการบันทึกสถานการณ์รายการถ้าเกิดเอาไปใกล้ก็รายการบันทึกสถานการณ์นะฮะครับก็ในเรื่องการเมืองก็จะเข้มข้นจริงๆคืออันนี้ขอย้ำแล้วกันเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนยังแชร์อยู่และก็มียังมาถามผมอยู่ด้วยเหมือนกันว่าเป็นข่าวลุงป้อมนะฮะลุงป้อมประวิตรวงสุวรรณประวิตรพลเอกประวิตรวงสุวรรณมีข่าวว่าลุงป้อมเนี่ยคือจะไม่เอาแล้ววางมือการเมืองแล้วแล้วก็จะยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วสสพลังประชารัฐก็จะไปเข้ากับเพื่อไทยทีนี้ก็มีคนไปวิเคราะห์ต่อว่าถ้าเกิดสสพลังประชารัฐไปเข้ากับเพื่อไทยจะเกมพลิกก็คือจะกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยจะมีที่นั่งสสเยอะกว่ามากกว่าก้าวไกลทำให้แกนนำพรรครัฐบาลอาจจะเป็นเพื่อไทยแทนไม่ใช่ก้าวไกลทั้งหมดคิดไปเยอะมากเลยสุดท้ายมาตัดจบที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้มีอย่างคืนณตอนนี้ยังไม่เคยมีความคิดว่าจะวางมือแล้วก็เรื่องยุบพรรคก็ยังไม่มีก็คือเป็นเฟกนิวใช่ฉะนั้นก่อนจะโอเคการที่ตามเรื่องการเมืองอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบตามพอสมควรนะอย่าให้เครียดคนแชร์กันเยอะคือช่วงนี้มันมีผมคิดนะมีนักวิเคราะห์อ่ะออกมาเยอะไงนึกออกไหมว่ามันจะต้องมาที่ทางนี้ที่ทางนี้ที่ทางนี้นะทางที่แต่ละพรรคเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมายกเว้นพรรคก้าวไกลที่เขาพร้อมว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลเออนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามถ้ารายละเอียดลึกแบบนี้ติดตามได้ในบันทึกสถานการณ์นะครับหรือว่าในช่วงเวลาของรายการหกโมงเย็นถึง1ทุ่มนะฮะอันนี้ก็จะเป็น5โมงเย็นถึง1ทุ่มรู้ทันข่าวใช่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 ขอโทษผมมาทัน6โมงตลอดเลย คือมีการคุยเรื่องการเมืองที่เข้มข้นแล้วก็มีการเข้าสายโฟนอินสำหรับนักวิชาการเองนะฮะหรือนักการเมืองเองรายการนี้เข้มข้นมากจริงๆนะครับแล้วก็พี่ต่อมีหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่เป็นประเด็นวันนี้คุยการเมืองตอนเช้าเยอะมากเลยกว่าไม่มันเป็นเรื่องที่คนมันช่วงนี้แหละมันเป็นแค่ช่วงนี้แหละที่ถ้าเกิดถามว่าช่วงได้รัฐสมมุตินะได้รัฐบาลใหม่แล้วได้นายกคนใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นข่าวอื่นในการที่แบบแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นส.ส.นะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพอได้รับการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการประกาศว่าผลยังเป็นทางการใช่ใช่ใช่ก็ลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาก็คือเป็นส.ส.แถวบ้านต้นนี่แหละครับอันนี้ก็ดีครับดีคือไม่รู้ว่าจะประกาศเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นการทำเพื่อประชาชนดีเหมือนกันนะครับไปดูที่หนึ่งเรื่องที่ก็เป็นประเด็นอันนี้ข่าวนี้ผมตามข่าวมาสักระยะและผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเป็นข่าวของทางรองนายกวิษณุเครืองามนะฮะรองนายกในขณะนี้นะครับกล่าวถึงอำนาจการโหวตเลือกนายกของสว.ว่าอำนาจของสว.ในการโหวตเลือกนายกเนี่ยจะสิ้นสุดหลังสว.ครบวาระ5ปีคือ11พฤษภาคม67ก็คือปีหน้านะแต่ยังคงอยู่รักษาการต่อไปนะครับก็คือเหมือนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหมดวาระก็รักษาการต่อไปแต่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงไม่ยืดเวลาการโหวตเรื่องนายกยาวขนาดนั้นเพราะประเทศคงอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็รองนายกวิษณุก็พูดถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ครับที่เลื่อนเวลาบังคับใช้ในประกาศราชกิจจานุเบกษาหลังจากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณและก็ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลยังอยู่ในยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐบาลปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อมีการยุบสภาและก็รัฐบาลสิ้นสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ระบุให้รัฐบาลรักษาการต้องอยู่รักษาการเพื่อทำงานต่อไปนะครับยังไม่สามารถตั้งรัฐมนตรีใหม่ได้ความรับผิดชอบส่วนนี้เนี่ยนะครับก็หมดไปพร้อมกับการยุบสภาถึงแม้ว่ารัฐมนตรีที่รักษาการจะสามารถลาออกได้แต่ปลัดกระทรวงก็จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีในการบริหารประเทศไม่ได้เพียงกรณีเดียวก็คือมาตรา142ง่ายๆคือสรุปนะว่าไอ้เรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทรมานตรงนี้เนี่ยนะครับยังมีอยู่ไม่ได้เป็นการภาษาการเมืองคือใส่เกียร์ว่างแค่รอสำหรับการกลับมาดำเนินการต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงรัฐบาลใหม่สักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยเรื่องของช่วงนี้ที่ท่านเป็นรักษาการของรัฐบาลชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าก็ช่วงนี้ก็ขอให้อยู่ในความสงบนะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการจัดรัฐบาลใหม่อยู่ซึ่งก็เน้นย้ำก็เตรียมผลงานต่างๆของรัฐบาลที่ท่านอยู่เนี่ยในระยะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเนี่ยนะให้เตรียมการไว้เพราะว่าเดี๋ยววันหน้าจะต้องมีการส่งมอบให้รัฐบาลใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็สิ่งนึงที่อาจจะเป็นปัญหาคือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณใหม่เพราะว่าณตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระผูกพันกับทางรัฐ
ฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นแล้วมันเลยอาจจะยังทำโครงการใหม่ๆตอนนี้ไม่ได้เพราะว่างบเนี่ยไม่มีก็ต้องประสานกกต.ด้วยแล้วก็ได้รับความเห็นชอบกลับมาจึงจะสามารถที่จะทำได้ส่วนเรื่องที่ทางรัฐบาลก้าวไกลเขามีการลง MOU 8ร่วม8พรรคร่วมรัฐบาลท่านนายกก็บอกว่าขอไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องที่ว่าจะมีการโหวตนายกต่อเป็นแบบไหนหรือสูตรจัดตั้งรัฐบาลเป็นออกมาในทิศทางไหนเนี่ยท่านก็ไม่ขอออกความเห็นนะครับส่วนในโซเชียลที่มีการระดมปลุกระดมกันว่าให้สวเนี่ยออกเป็นเชิงกดดันนะให้สวทำหน้าที่รัฐสภาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต้องการสั่งการอะไรเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายก็ดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่ได้เมื่อวานเขามีชุมนุมด้วยก็บอกว่าไม่ได้เปิดเผยว่าการชุมนุมจะสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ทำหน้าที่นายกอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุดแล้วก็ปฏิเสธว่าได้พูดคุยอนาคตทางการเมืองกับพลเอกประวิตรเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องอนาคตทางการเมืองเลยคุยแต่เรื่องงานที่ได้รับมอบหมายในความรับผิดชอบไปเท่านั้นนะครับคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แม้กระทั่งรายการขยามเช้าพูดเรื่องการเมืองบ่อยหน่อยเพราะสำหรับผมนะผมถือว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงที่การเมืองค่อนข้างจะดุเดือดแล้วเป็นช่วงที่คนที่อาจจะไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อนแบบนี้เขาก็ให้หันมาให้ความสนใจกับการเมืองพอสมควรยกตัวอย่างอย่างช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีความดุเดือดของพรรคฝ่ายค้านที่มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะมาซักรัฐมนตรีแล้วก็นายกแต่ว่าเสียงข้างมากในสภาเนี่ยก็ยังเป็นเสียงของรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนะครับทำให้อาจจะยังไม่ดุเดือดมากแต่ตอนนี้เนี่ยพอเกมมันพลิกกลายเป็นว่าพรรคฝ่ายค้านที่เคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็มีพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นเสียงข้างมากรัฐบาลแล้วพลิกของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาเป็นว่าที่ฝ่ายค้านเนี่ยมันก็เลยมีความดุเดือดมากขึ้นและมีเรื่องของสวเข้ามาอีกแล้วประเด็นสวเมื่อวานต้องบอกว่าน้องต้นได้เฝ้าเรียกว่าเฝ้าการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานก็บอกว่าเมื่อวานก็คือจริงๆอ่ะพอเขาบอกว่าจะมีการชุมนุมกันที่กันเพื่อกดดันสวถูกไหมช่วงเย็นๆแล้วก็รอดูว่าเขาจะเลิกประชุมกันเมื่อไหร่นะจะทันจะเจอมอบไหมหรืออะไรยังไงปรากฏว่าเมื่อวานก็มีการประชุมกันนะครับเปิดประชุมวุฒิสภากันเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นทั้งเป็นของกกต.เป็นของกปช.นะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานบ่าย2โมงก็ปิดประชุมแล้วนะครับแล้วก็แยกย้ายกันแต่มีประชุมลับ2รอบมีประชุมลับ2รอบซึ่งประชุมลับเราก็คือเขาประชุมลับเราก็จะไม่ได้สามารถรู้ได้เลยใช่ ออกไปทีก็มีมติเลยใช่นะครับแล้วก็ประเด็นอันนี้ครับผมไม่เอ่ยนามแล้วกันมีสวท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการที่มีการมาชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าเป็นการชุมนุมตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ทำได้แต่ถ้ามาชุมนุมเพื่อกดดันให้สวเนี่ยนะครับเลือกคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เรียกว่าดุลยพินิจของสวแต่ท่านการชุมนุมจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองร้อนแรงก็เดี๋ยวรอดูช่วงที่โหวตเรื่องนายกแล้วกันจริงๆมันมีอะไรเปลี่ยนไปได้ตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายนะจริงๆนะครับใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวมาก่อนอันนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกแต่ว่าทางฝั่งของประธานสภาอย่างเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นนายชวนหลีกภัยแต่มีข่าวว่ารัฐบาลประธานรัฐสภาเนี่ยก็ต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทย อันนี้ก็ต้องรอดูกันก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าประธานก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยประธานเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับหกนาฬิกาเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าเรื่องหน้ามีเรื่องเป็นพืชผักสวนครัวพริกเรื่องที่เกี่ยวกับจัดงานดีๆแล้วก็เรื่องของข่าวภูมิภาคต่างๆครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่6นาฬิกา40นาทีครับชาวไร่อ้อยทุกคนฟังทางนี้ถึงเวลาแล้วกับการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2016ครั้งที่1พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการจดทะเบียนเตรียมตัวให้พร้อมและมาพบกันณสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของท่านตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2016เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsb.go.th หรือโทร024306814โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหมทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่สำคัญไม่เดินหยุดๆนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
ไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2566ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปตั้งเครื่องสักการะพร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ธงตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่บ้านเรือนหรือตามความเหมาะสมตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนี้ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกาสี่สิบสองนาทีกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเมื่อกี้คุยต้นช่วงพักหลังไมค์ว่าวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองกันเยอะมากแล้วพอเราไปดูยอดตาแดงของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะก็พุ่งไปสูงเหมือนกันก็เลยเลยเถิดเลยคุยเรื่องการเมือง จริงๆการเมืองคุยได้นะแต่ต้องเป็นการคุยที่คือทุกเรื่องที่เขาบอกว่าสามเรื่องที่ห้ามคุยกันการเมืองกีฬาฟุตบอลอะศาสนาห้ามคุยกันฟุตบอลด้วยเหรอฟุตบอลเพราะว่าการที่สมมติว่าต้นเชียร์แมนยูแล้วพี่เชียร์ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยถ้าคุยกันและยิ่งเป็นตอนที่มีสุราในร่างกายเนี่ยฆ่ากันตายเลยนะจริงหรอใช่ก็มีข่าวตำหนังสื่อพิมพ์ว่าแบบอะไรนะลิเวอร์พูลชนะฉลองแชมป์เพื่อนบ้านลำคาญก็แข่งดับเงี้ยแล้วเซ็นข่าวพวกนี้คือเรื่องพวกนี้มันคุยได้ครับแต่ว่าต้องเป็นการคุยที่สองคนต้องเปิดใจเรามีสิทธิ์ชอบเรามีสิทธิ์ชอบคนละพักกันได้ชอบคนละขั้วก็ได้แต่สุดท้ายคือคุยกันด้วยหลักเหตุผลถ้าพี่ยังไม่ยอมต้นก็พี่ก็ไม่ยอมก็แค่ไม่เชื่อเฉยๆก็ไม่เลือกประมาณนั้นผมกำลังคิดถึงวงการนางงามว่ามันจะถึงขั้นนั้นไหมนะแต่มันก็ไม่น่าจะขั้นนั้นไม่นะวงการนางงามวงการนางงามใช่แบบคนนี้เชียร์ประเทศนี้คนนี้เชียร์ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันจะถึงขั้นนั้นไหมแต่ก็ไม่น่าอารมณ์แบบว่าสุดท้ายเราก็ต้องเชียร์คนจากประเทศไทยอยู่ดีเออแต่เห็นล่าสุดคุณแอนชิลีสกอตเคมิสในลุคล่าสุดก็โอ้มีการเรียกว่าพัฒนาการที่สวยขึ้นทุกวันเลยนอกเรื่องนิดนึงคือรายการเราบันเทิงเนาะเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ผมได้ดูข่าวหนึ่งเรื่องก็คืออย่าเอามือมีคนบอกไว้ต่อครับกวนนะครับคุณอนนท์นะครับมีคนบอกว่าเสียงพี่ต้นจะหายไปมีซีเกมที่ผ่านมาก็มีนักกีฬาท่านหนึ่งนะฮะที่ลงแข่งขันในกีฬาประเภทต่อสู้จิมมี่แล้วพอโฆษณาเขาก็แสดงท่าทีค่อนข้างแบบตุ้งติ้งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือดีนะว่าที่ฝั่งไทยเราเนี่ยยังเขายังอยู่ข้างนักกีฬาแต่ทางฝั่งเอเชียเนี่ยหรือว่าฝั่งคนจัดงานเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ให้แข่งขันต่อหรือว่าไม่ให้ไม่ใช่ชนะแหละซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่มันก็ต้องแยกกันนะมันก็คนละส่วนกันนะแต่ถ้าถามว่าถ้ามองในมุมแบบเอาตรงๆนะบ้านๆเลยนะถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเราแข่งขันกีฬาประเภทเดียวกันแล้วเราเจอLGBT ชนะและดีใจอ่ะอายนะคือเหมือนง่ายๆขอโทษนะครับเหมือนเราต่อยกระเทยเราต่อยแพ้มันอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานั่นเองก็สนับสนุนเพราะว่าขออนุญาต LGBTQ ในประเทศไทยเรา มีความสามารถไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของบันเทิงนะกีฬาผมย้อนไปถึงน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบาที่เป็นนักมวยอันนั้นก็โอ้โหผู้ชายต่อยก็แพ้เอาจริงประมาณนั้นไปกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องของราคาพริกกันสักหน่อยละกันนะครับผมดูราคากันสักนิดนึงเพราะว่ากรมการค้าภายในเขามีการระบุสถานการณ์ราคาพริกในพื้นที่ขอนแก่นนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยพอฝนตกมาเลยทำให้แบบราคามันสูงขึ้นสักนิดหนึ่งนะซึ่งปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้เป็นกิโลกรัมละ150บาทจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทนี่คือพริกนะครับเกือบ2เท่านะพริกในจังหวัดขอนแก่นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะส้มตำนะที่ต้องใช้พริกเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานพาณิชย์ของขอนแก่นเขาตรวจสอบสถานการณ์ราคาพริกในพื้นที่พบว่าสาเหตุที่ราคาพริกขี้หนูจินดาในพื้นที่ปรับสูงขึ้นเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนื่องจากว่า
ฝนตกด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่แรงงานเก็บพริกขี้หนูในพื้นที่เนี่ยเขาหยุดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับผมแรงงานจึงไม่สามารถออกไปเก็บพริกได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ปัจจุบันราคาปลีกขายปลีกนะพริกขี้หนูจินดาแดงได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือลดแล้วเหลือ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ปริมาณพริกที่เข้าสู่ตลาดตอนนี้เพียงพอต่อผู้บริโภคและส่วนสินค้าพืชผักต่างๆในตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ของกทม.และปริมณฑลพืชผักหลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเนี่ยมากขึ้นตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาจำหน่ายเนี่ยปรับตัวลดลงจากช่วงที่ผ่านมาเช่นมะเขือเจ้าพระยาราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ25-35บาทนะครับแล้วก็ผักคะน้าลดลงเหลือ45-50บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็แตงกวาลดลงเหลือกิโลกรัมละ25-30บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการค้าภายในเขาดูราคาพวกนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับติดใต้ราคาด้วยแล้วก็ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาด้วยนะครับผิดกฎหมายนะครับโอ้โหพริกตอนแรกเนี่ยขึ้นไป2เท่า150บาทแล้วพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนเด้อคนอีสานเขาไม่ได้กินพริกเหมือนแบบเหมือนที่กรุงเทพกินแบบใส่พริก2เม็ดเขาใส่กันเป็นกรรมและคิดดูว่าพริกราคาสูงดีว่าลงมาแล้วนะฮะรวมไปถึงผักคะน้าเนี่ยโหถ้ากินคะน้าหมูกรอบนะก็ดีเหมือนกันจริงๆราคาผักหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวคราวนี้ไปอ่านคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับการเมืองหนึ่งคอมเมนต์ใน Facebook ได้ครับคือเรายินดีนะฮะที่ท่านจะคอมเมนต์ทุกเรื่องเลยขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสามารถจะคอมเมนต์ได้ท่านจะเชียร์อะไรก็ได้นะฮะมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะผมไม่อ่านชื่อเจ้าของคอมเมนต์แล้วกันถ้าค่าแรงคือมันมีประเด็นอย่างนึงก็คือว่าพรรคก้าวไกลนะฮะพรรครัฐบาลที่จะตั้งเนี่ยเขาจะมีนโยบายในการขึ้นค่าแรงซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ทำงานถูกไหมแต่ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผู้ประกอบการเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดค่าแรงสูงขึ้นโอกาสที่ราคาสินค้าถูกลงน่าจะมีน้อยนะคะเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเหมือนถ้าต้นเป็นผู้ประกอบการแล้วลูกจ้างต้นน่ะค่าแรงสูงขึ้นต้นก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นอาจจะมีส่งผลถึงเรื่องของราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของคุณผู้ฟังนะมันมีความเป็นไปได้มันก็ต้องเป็นโจทย์ในการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วว่าถ้าเพิ่มค่าแรงคือเขาน่าจะคาดการณ์ไว้แล้วแหละว่าการพอเพิ่มค่าแรงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องส่งผลกระทบต่อต้นทุนแล้วก็ต่อในเรื่องของทางต้นทุนทางผู้ประกอบการและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาเพื่อให้มันสอดคล้องกันนึกออกไหมใช่คือไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาขึ้นอ่ะมันจะส่งผลกระทบอยู่แล้วเหมือนที่ของชุดเนี้ยของกระทรวงแรงงานชุดเนี้ยของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านก็เคยให้เหตุผลว่าการที่ขึ้นน่ะก็ต้องขึ้นมาเป็นแบบลำดับขั้นบันไดแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะขึ้นพรวดได้เลยคือมันจะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันทั้งผู้ประกอบการทั้งของกลุ่มแรงงานและหาจุดตรงกลางเป็นที่พอใจให้กับทุกจุดให้ได้ว่าขึ้นเท่านี้มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานด้วยต่อต้นทุนการผลิตด้วยใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องของการขึ้นค่าแรงถามว่าถ้าเกิดขึ้นค่าแรงรายงานก็ดีใจแต่ผู้ประกอบการก็จะเสียใจแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ประกอบการเจอขึ้นค่าแรงการจ้างคนสมมุติจากเดิมจ้าง10คนมันไม่ไหวอ่ะอาจจะจ้างเหลือแค่7คนทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าขึ้นค่าแรงจะส่งผลถึงเรื่องข้อเสียนะผมนี่มองเป็นกลางนะเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปได้ก็ต้องดูทุกมุมครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจากคุณผู้ฟังนะครับผมบอกน้องพลอยไปแล้ววันนี้ว่าผมจัดรายการคู่ต้นบอกว่าบทไม่ต้องเยอะเ พราะเชื่อเถอะว่าเราคุยกันแน่นอน นะฮะแล้วก็มีบอกว่าไม่ตามข่าวเรื่องการเมืองกีฬาบันเทิงนางงามไม่เป็นไรครับแล้วแต่ความชอบหลายๆคนตรงข้ามกับผมเลยอ่ะผมตามบันเทิงตามนางงามตลอดตามกีฬาแบบนะกีฬาเลยนะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นการลุ้นหนีตกชั้นของทีมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ใครสนใจฟุตบอลนะฮะติดตามได้ในรายการแวดวงกีฬาช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มด้วยนะฮะกับทางพี่ลูกการนะครับมีทักทายมาหลายท่านนะฮะมีเรื่องที่คุยในความคิดเห็นเรื่องการเมืองด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยคุณป้าวันนี้บอกว่าเจ้าของกิจการจะรับไหวหรือค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็ต้องดูกันต่อไปทุกอย่างไม่ใช่การที่แบบจะขึ้นก็ขึ้นได้เลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคุณหน้าที่บอกว่าเราสองคนอ่านข่าวเป็นกลางนะครับครับเป็นกลางครับเพราะว่าผมกับต้นเชียร์คนละขั้วกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าท่านจะได้ข้อมูลที่เป็นกลางแน่นอนใช่หรอใช่ไม่ใช่เอาเข้าไปไปเดี๋ยวขอไปข่าวขอเตือนข่าวคุณภาคได้ไหมได้เอาอันไหนจังหวัดไหนดีนี่อ๋ออันนี้ก่อนแล้วกันเป็นช่วงวันนี้พอดีเลยวันดื่มนมโลกนะครับท่านกำลังรับฟังรายการสดบางทีสคริปต์ข่าวเรียงไว้แล้วเราก็มาเรียงกันใหม่อีกนะฮะก็
สำหรับนะครับวันดื่มนมโลกนะฮะหรือว่า World Milk Day ปี2566นะครับก็ที่จังหวัดจันทบุรีครับทางปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนะครับผมนายสัตวแพทย์ชาชายยิ้มเครือร่วมกับสหกรณ์โคนมในพื้นที่นะฮะก็มีการเรียกว่าจัด กิจกรรมรณรงค์การบริโภคดื่มนมถามก่อนพี่ต้นโตตอนนี้30กว่ายังดื่มนมดื่มครับดื่มเลือกดื่มนมเหมือนเดิมไหมหรือว่าดื่มนมอะไรก็ได้นมอะไรก็ได้นะฮะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในการดื่มนมนะครับก็จัดกันที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามนะครับโดยมีทางนายสันติรังสิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งทาง FAO หรือว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนก็คือจะมาถึงนี่แหละนะฮะเป็นวันดื่มนมโลกหรือว่า World Milk Day ครับเพื่อให้ประเทศสมาชิกนะฮะแล้วก็องค์กรต่างๆซึ่งไทยเราเป็นประเทศสมาชิกนะมีการจัดการรณรงค์การบริโภคการดื่มนมโดยกำหนดรูปแบบภายใต้สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนูยาวเหมือนกันนะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคือยาวมากนะฮะไม่อ่านนะ อ่านไม่ออกด้วยนะฮะหยอกหยอกหยอกเนื่องจากการดื่มนมพบว่าคนไทยเนี่ยบริโภคนม18ลิตรต่อคนต่อปีน้อยนะถ้าสมมติว่าคนที่กินนมวันละลิตรอ่ะกินได้แค่เดือนเดียวนะซึ่งตรงนี้นะฮะหรือว่าสัปดาห์ละ2แก้วนะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง6เท่านะฮะใช่ซึ่งค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยอยู่ที่113ลิตรต่อคนต่อปีจึงตั้งเป้าการบริโภคนมนะครับให้เป็น25ลิตรก่อนคือจาก18เป็น25ลิตรต่อคนต่อปีภายในปี69เนื่องจากนมมีโปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับสร้างกระดูกและฟันมีความสำคัญต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองโดยเฉพาะในเด็กนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมโคนมนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงโคนมด้วยเหมือนกันจริงๆเมื่อกี้ถามต้นก่อนเพราะว่าบางคนคิดว่าพอโตแล้วอ่ะไม่ต้องดื่มนมคือนมควรจะดื่มแค่ช่วงเด็กๆที่เติมแล้วจะได้สูงขึ้นกระดูกจะได้แข็งแรงเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นถูกไหมพี่ในการที่จะดื่มนมอ่ะใช่อย่างพี่ยังดื่มอยู่ไหมดื่มแต่ผมอ่ะเพิ่งมารู้ตัวตอนที่ผมมีอายุมากขึ้นว่าผมต้องดื่มนมที่เป็นแลคโตสฟรีก็คือห้ามมีแลคโตสเพราะผมเคยจับเวลาแล้วถ้าผมดื่มนมทั่วไปที่มีแลคโตสให้เลยนะเฉลี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงเข้าน้ำแน่นอนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เนยที่เป็นนมเหมือนกันก็จะขับถ่ายได้คล่องไปหน่อยแล้วก็บางคนลองดูดีๆบางคนอาจจะเหมาะกับนมวัวบางคนอาจจะแพ้นมวัวเป็นต้นนะอาจจะต้องเลือกดูดีๆว่านมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับครับผมมีคุณผู้ฟังที่ผมไม่อ่านชื่อคอมเมนต์บอกว่าอ่านได้เลยไม่เป็นไรไม่กลัวทัวร์ลงนะฮะก็มี2ท่านนะฮะก็ขออนุญาตสงวนชื่อไว้แล้วกันใครอยากจะมารู้ก็มาดูใน Facebook เพราะว่าเผื่อบางท่านรับฟังในวิทยุเราก็จะเรียกว่าให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะไปเตือนข่าวปลอมสักนิดนึงแล้วกันพี่เพราะว่ามันมีการส่ง SMS มาอีกแล้วบอกว่าให้ยืนยันการลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าส่งมาแล้วเป็นลิงก์ให้เรากดด้วยในมือถืออีกแล้วเหรออีกแล้วก็เตือนกันอีกทีแล้วกันว่าใครที่เจอข้อความแบบนี้นะครับตรวจสอบกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนะครับไม่เป็นความจริงนะครับกฟผ.เนี่ยไม่มีการแบบว่าส่ง SMS นะครับติดต่อประชาชนผ่านไลน์หรือ SMS อย่างแน่นอนในการที่จะลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นใครเจอ SMS นี้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับบล็อกไปเลยละกันแล้วก็อย่าส่งต่อนะจ๊ะพวกลิงก์อะไรนี้ก็ต้องระวังนะครับผมเมื่อกี้เราไปกันที่เรื่องนมผมไปกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวที่หมู่เกาะอ่างทองกันหน่อยแล้วกันครับครับก็ทางนายประยูรพงษ์พันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็พูดถึงว่าหมู่เกาะอ่างทองนะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางนะครับพร้อมด้วยงานปรับปรุงพัฒนาเนี่ยร่วมกันลำเลียงวัสดุอุปกรณ์และทำการก่อสร้างจุดสกัดแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำผิดในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อสังเกตการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายโดยรอบพื้นที่ทางทะเลบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองตรงนี้ครับแล้วก็มีการมอบหมายให้กับนักดำน้ำด้วยนะฮะปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรทางทะเลบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของเกาะบัวตาหลับโดยการสำรวจสภาพของปะการังนะครับแล้วก็ตรงนี้ศึกษาการปรับตัวของแนวปะการังจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศมีการบันทึกข้อมูลครับแล้วก็มีการดำน้ำเก็บกู้นะครับซากอวนเชือกอุปกรณ์ทำประมงแล้วก็ขยะอื่นๆด้วยที่ลอยมาติดตามแนวปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับผมให้มีสภาพสมบูรณ์แล้วก็สวยงามเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของเหล่าสัตว์น้ำมีการสำรวจนะครับซ่อมบำรุงทุ่นนะฮะแล้วก็เชือกโยงท่าเทียบเรือลอยน้ำนะครับบริเวณหาดทะเลใน
นะครับเพื่อความแข็งแรงปลอดภัยในการรองรับแล้วก็การให้บริการซึ่งตรงนี้ครับหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนั้นนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะที่ควบคุมนะฮะในการจัดกิจกรรมทางทะเลของนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเชือกชูชีพนะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่กำหนดเพราะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำชายหาดท่าเทียบเรือหอสังเกตการแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารบ้านเรือนที่พักนักท่องเที่ยวห้องน้ำสุขาจัดเก็บแล้วก็คัดแยกขยะแล้วก็เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นการบริการการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดดูแลดีรวมถึงนักท่องเที่ยวถ้ามีจิตสำนึกนะก็จะทำให้มีการท่องเที่ยวที่เรียกว่าไปเที่ยวได้เรื่อยๆคนไทยไปเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวนำมาถูเศรษฐกิจที่ดีของประเทศนะครับครับผมส่วนอีกที่เที่ยวนึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองให้เฝ้าระวังการสำรวจนะอ๋อไม่ใช่อันนี้จะไปเที่ยวที่เดียวกับพี่เหรอเราก็อ่านเป็นตู่เป็นตานะอีกสักหนึ่งข่าวพอพี่สายชนมองหน้าเราแล้วที่มุมลับที่ภูผาแร่จังหวัดราชบุรีนะคืออะไรนั่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือจะอ่านข่าวนี้ไม่คือมุมลับนี่คือเขาชื่อที่มุมลับเลยเหรอใช่มุมลับที่ภูผาแร่จังหวัดราชบุรีเขาจะตั้งอยู่หลังอุทยานหินเขางูที่อำเภอเมืองเขาเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Unseen New Chapter ด้วยนะครับผมแล้วก็โดยการคัดเลือกเนี่ยก็จะมาจากการโหวตของคนไทยเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็ทางททสำนักงานราชบุรีก็ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดอันซีนใหม่ของเมืองไทยยังไงก็เข้าไปร่วมโหวตกันได้นะครับที่เว็บของททtourismthailand.org/unseennewchapter นะครับร่วมโหวตกันได้ครับซึ่งข่าวนี้ต้องบอกว่านิดนึงนะฮะไม่เกิน20วิมีจังหวัดลำพูนเนี่ยส่งข่าวมาแล้วเราเคยอ่านว่าจังหวัดลำพูนมีที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้โหวตเป็น Unseen New Chapter วันนี้เป็นของทางราชบุรีคือผมเนี่ยเคยไปที่อุทยานหินเขางูอันนี้คือสวยแต่เพิ่งรู้ว่ามีมุมลับด้วยฉะนั้นจังหวัดไหนที่ฟังอยู่อยากจะโปรโมทในการโหวต Unseen New Chapter ส่งมาเรายินดีอ่านให้แล้วกันนะครับ 6:58 นาทีวันนี้ต้นอานนท์ครับผมพี่พื้นแล้วก็พี่สายชนนีสังต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อให้เกิดโครงการรากฟันเทียมพระราชทานจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้สูญเสียฟันแต่ขาดโอกาสในการรักษาให้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีมีรอยยิ้มที่สดใสกินข้าวได้อร่อยรากฟันเทียมความสุขพระราชทานติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานี